ี้เรามาเทสกองไมค์กองอะไรอ่ะเอาต้าบูทสำหรับพอร์ตเอ็ดล้อรอกันมานานเอาง่ายๆครับขับยังไงก็ได้ให้แท็กเอนจินขึ้นนะปัญหาตรงไหนเอาเลยพี่เรียบร้อยครับก็ตามเป้าครับสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างเราก็เจอจริงดีแล้วที่เจอเพราะเราเจอเราแก้ได้แต่ถ้าลูกค้าเจอลูกค้าแก้อะไรไม่ได้ครับใช่เสียเงินอย่างเดียวมาไปไหนเรามาอยู่ในเดโน่กันแล้วครับตอนนี้ใช่ก็อยู่ในรถฟอร์ดแรปเตอร์ที่เราเคยเทสมาเนี่ยแหละก็วันนี้จะเป็นการเอาค่าจูนที่เราได้ลองวิ่งทดสอบมาก่อนหน้านี้ก็คือประมาณน่าจะหลายร้อยโลนะโอ้ยผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วที่เราทดสอบมาก็เป็นค่าที่จูนมาในระดับหนึ่งที่เราคิดว่ามันดีเหมาะสมไม่มีควันวันนี้เราจะมาดูดิว่าไอความรู้สึกที่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นอ่ะมันแรงขึ้นจริงไหมแล้วมันขึ้นเท่าไหร่ถ้าเป็นพี่จูนก็คงแบบแบบเศษๆแรงม้าโชว์เบส10 50ม้าอะไรเงี้ยโชว์อย่างงี้ก็ต้องมีชาเลนจ์อีกแล้วเอาอีกแล้วเหรออ่ะเครื่องมือวัดมีอะไรบ้างครับพี่นาย Air Fuel Ratio ก็คือเหมือนเดิมมี AF Ratio แล้วก็ตัววัดบูทอ่ะรถเดิมก่อนรถเดิมก่อนหน่อยดูรถเดิมหน่อยสิได้ๆๆเวลาขึ้นเดโน่เหลือแรงม้าเท่าไหร่ที่ไฟวินแต่เนี่ยคือเอาเครื่องมาใส่ในรถแล้วก็ชุดเกียร์หนักๆล้อหนักๆของแรปเตอร์เยอะๆอย่างเงี้ยก็หายไปประมาณนึง20กว่าตัวนะฮะเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวเปิดกล่องดูกันว่าแรงม้าเท่าไหร่เนี่ยมันแรงม้าประมาณเนี้ยพี่แรงม้าเท่าไหร่ทุยแป๊บนึงนะอ่ะมาบูทมันต้องเท่าไหร่พี่นายบูทมันจะ30นิดๆพี่มันจะพลาดไปประมาณ34แล้วก็ลงเหลือ30เพิ่มเลยพี่เฮ้ยพี่ว่าท้ายเพิ่มได้เหรอเออมันยังไม่หนีทำไมพี่ทำไปทีเดียวเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นสิ49ตัวแล้วจะ50แล้วจะ50แล้วจะ50แล้วถอยสักหน่อยเนาะสักหน่อยแม่นอะไรเพราะว่าเราลองหมดแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาการจูนมาเดโน่ร้านแรกเราจะวิ่งติดก่อนเลยก็คือเราไม่รู้ว่าทรงรถจะเป็นยังไงมอนิเตอร์จะเป็นยังไงเวลาอยู่มาเดโน่ใช่เราจะเซฟเราจะปล่อยติดไปก่อนเลยทรงติดไปก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มไปเราค่อยเพิ่มทีนิดนี่แหละเพราะเราข้อดีคือเรามีมอนิเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าได้นะอันนี้เอาอีกเนาะเอาอีกพี่เอาโอเคเดี๋ยวเราจะลองยกหัวฉีดดูกันอีกนะครับแต่ว่าเม้นหลักก็คือเราจะไม่ให้มันมีควันเดี๋ยวดูว่ามันจะเห็น60ตัวไหมครับเราลุ้นคือกราฟรถเดิมเทียบกับเปิดกล่องโหมดที่1ใช่ก็คือรถเดิมอ่ะอย่างที่เราเทสให้ดูตั้งแต่แรกรถเดิมไม่แย่นะล็อกนอนยาวใช่แรงม้าก็นอนยาวใช่คือมีแรงม้ามีแรงบิดให้ใช้ทั้งช่วงว่าง่ายคือมันยกทั้งชุดเท่ากันยกทั้งชุดเลยยกทั้ง power band คือมันก็ยังได้แบบได้ทั้งช่วง
มาหนักมาแรงคือกลางก็มาหนักท้ายก็เดินลึกใช่เหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับกราฟของโหมดที่2ที่เราจูนเพิ่มขึ้นมาเนาะต่างจากเดิมทั้งหมด56แรงม้าป่องใบเดียวต่างเยอะมากใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับป๊อกมันแบบแหมขึ้นทั้งชุดเหมือนเดิมคือรถมันหิ้วตั้งแต่กลางท้ายเลยครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือจริงๆอ่ะแรงม้ามันจะเยอะกว่า500 5นิวตันเมตรแน่นอนแต่ว่าแรงบิดแรงบิดอ๋อแรงบิดแรงบิดเราไม่สามารถวัดรอบต่ำกว่านี้ได้เพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเราทำให้มันถ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้ว 2,000 เราจุ่มได้เลยอ่ะจังหวะนั้นอ่ะทอร์กเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าทอร์กรุ่นนี้ทอร์กมันมาตั้งแต่รอบต่ำมากที่ดูในสเปคอ่ะใช่แต่เราอ่ะไม่สามารถวัดนะตอนนั้นได้แต่ก็คือเนี้ยทอร์กที่ได้คือทอร์กทุกช่วงการขับขี่แล้วล่ะเสียวอ่ะรุ่นนี้สำหรับใครที่อยากได้แรงม้าประมาณนี้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องจูนเค้นซิ่งได้แช่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่งบหมื่นนิดๆติดต่อมาได้เลยครับฝากกดซับสไครบ์กดกระดิ่งด้วยครับผมครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ